ฮนาดูเซตสวัสดีครับเป้ครับรีแอคชั่นวันนี้เป็นโอ้โหวงใหม่เลยพึ่งเดบิวต์เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับกับวง New Jeans กับเพลง Attention นะเฮ้ยจากค่าย Ador นะเออ ADOR เป็นค่ายซับนะครับเออค่ายย่อยอีกทีนึงของ Hype Labels Hypeนี่ก็ดังอยู่แล้วนะเออ HYBE เนี่ยเอออ่ะขอดูหน่อยเออทีเนี้ยชื่อนะครับเออของศิลปินของเมมเบอร์ในวง New Jeans เนี่ยผมยังไม่รู้จักนะ เดี๋ยวไว้ค่อยไปทำความรู้จักกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเมนนะ ยังไม่ได้เลือกเมนนะครับเออแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรอย่างไรกันบ้างขอดู MV หน่อย1 2 3 go โอ้โห MV ยาวมากเลย4นาทีกว่าอ๋อทำเป็นแบบว่าเอ้ยคนนี้น่ารักว่ะทำเป็นแบบว่ามีเข้าหัวก่อนอินโทรก่อนถึงว่าว่าตัวเพลงมันไม่น่ายาวขนาดนั้นคืออะไรเนี่ยไม่เก็ตไม่เข้าใจทาไอ้ลิปสติกที่กระจกเพื่ออ๋อมีแบบนักแสดงต่างชาติเข้าซีนด้วยอ้าวมอมแม่โทรมาตามAttention เข้าเพลงละห้าคนนะถ่ายเอาท์ดอร์อ้าวทำไมกินเค้กสกปรกอย่างเงี้ยน้องโอ้โหชุดเอเพลงก็เฟี้ยวเนี่ยเออค่ายนี้เนี่ยอย่างว่าไฮป์สไตล์นะครับมันจะไม่เหมือนแบบเกาหลีจัดๆเนี่ยเออมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบต่างชาติหน่อยฝรั่งหน่อยกลิ่นอายของเพลงวายของเพลงมันจะไม่ค่อยใช่แบบอินคิเนะมันจะไม่ใช่แบบเคป๊อปแท้ๆเท่าไหร่เออผีเสื้อน่ารักเลยใช้แดนเซอร์โอ้โหเยอะเลยเอาในฮุกเนี่ย attentionอ๋อเป็นแบบมีเดียมนะเออฟังแบบสบายๆลอยๆหน่อยลอยๆซีนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีที่สเตเดียมนะเอออ๋อมีที่น่าจะถ่ายต่างประเทศนะเออลงทุนไปถ่ายทำที่นอกเกาหลีใต้นะเออมีซีนกลางคืนมีไนท์ซีนหน่อยเน้นที่ฉากเนี้ยเยอะสนามหญ้าเนี่ยเสื้อผ้าก็ประมาณนึงนะอารมณ์แบบวัยรุ่นหน่อยสตรีทแล้วก็มีแบบเป็นสีเขียวแบบว่านีออนกรีนหน่อยโอ้เพลงแม่งแบบลอยมากเลย อ้าวมือถือหล่น
โอ้โหเสียดายของมีสอนสะกดภาษาอังกฤษด้วยเฮ้ยท่านี้เก๋เว้ยAttention น่ารักดีเหมือนกันเว้ยแต่ยังแยกไม่ออกนะครับว่าใครเป็นใครเดี๋ยวขอไปศึกษาชื่อของศิลปินก่อน Attention New Jeans Adore ก็โอเคนะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อสำหรับตัวเพลงก็ดีนะทำดีนะครับแตกต่างอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วมันไม่เชิง K-POP ที่แบบว่าจ๋าๆจัดๆเนี่ยมันผสมความเป็นแบบอเมริกันความเป็นป๊อปเข้าไปเนี่ยเยอะพอสมควรตามสไตล์ของค่ายเขานะก็ต้องโชว์เหนือหน่อย ใช้คำนี้โชว์ความแปลกแตกต่างหน่อยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่มันก็แบบลอยๆดีนะครับลอยฟังแล้วแบบลอยๆมีเดียมลอยๆโอเคก็แบบเก๋ๆดีนะฉีกๆไปท่าเต้นก็ประมาณนึงนะเพราะว่าด้วยตัวเพลงนะครับมันไม่ได้แบบดุเดือดเลือดพล่านนะโคโรกราฟีการออกแบบท่าเต้นเนี่ยมันก็แบบว่ากลมกลืนไปกับแนวเพลงซึ่งตัวผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแล้วก็เสื้อผ้านะครับก็อารมณ์นึงนะเป็นแนวแบบใสๆวัยรุ่นยังไม่ได้แบบจัดหนักจัดเต็มอะไรเนี่ยสักเท่าไหร่นะเหมือนว่าแบบว่าค่า MV เนี่ยไปเปลืองว่าอันนี้ผมเดานะเดาผมอาจจะผิดนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยไว้ล่วงหน้านะเหมือนแบบไปเปลืองกับการเดินทางนะไปต่างประเทศอะไรอย่างนั้นเน้นเป็นแบบวิวสวยถ่ายเอาท์ดอร์อะไรอย่างนั้นเนี่ยไปเป็นแนวนั้นเนี่ยซะมากกว่าซึ่งก็ไม่ค่อยโดนแนวผมนะครับอันนี้ส่วนตัวนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ทีนี้มันเป็นแบบเพลงแรกนะเป็นเพลงเดบิวต์ก็แบบว่าโชว์สไตล์นะว่าแนวเขามาแบบนี้นะครับเหมือนว่าจะมีปล่อย MV เนี่ยตัวอื่นนะมาด้วยผมเพิ่งได้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกนะโอเคอ่ะให้คะแนน MV กันหน่อยคะแนนนะครับย้ำทุกคลิปผมให้เฉพาะมิวสิกวิดีโอนะผมไม่ได้พูดถึงเพลงนะครับไม่เกี่ยวกับเพลงผมไม่ได้พูดถึงท่าเต้นไม่เกี่ยวกับโคเรโอกราฟีนะครับไม่เกี่ยวและคะแนนเนี่ยเป็นคะแนนความชอบนะคะแนนความชอบส่วนบุคคลนะครับที่มีให้กับมิวสิกวิดีโอ MV ตัวนี้และก็ผมไม่ได้มาพูดถึงควอลิตี้นะไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพนะครับผมไม่ได้มาบอกว่าMV ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาดีหรือไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเป็นคะแนนความชอบส่วนตัวเต็ม10คะแนน MV เพลงนี้ผมจัดให้เลยที่6คะแนนไม่ค่อยโดนเข้าทางผมเนี่ยเท่าไหร่คนละแนวกันเนาะผมชอบแบบ MV แบบจัดหนักๆหน่อยสไตล์แบบต้องจัดเต็มดิวะมึงแบบเกาหลีใต้นะเว้ยเคป๊อปต้องแบบโหมกระหน่ำซัดยับโชว์ทุกอย่างอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆแบบต่างชาติได้แบบป๊อปๆหน่อยฝรั่งหน่อยแบบว่าชิลๆ เป็นแบบชิลๆก็เลยไม่ค่อยเข้าทางผมซักเท่าไหร่นะครับโอเคท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membershipใครที่สนใจช่วยเหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด follow เพจ Facebook เป้บัมป์ลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลย
อาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กด Like กด Share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอดู MV ตัวถัดไปของ New Jeans